สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับผมก็ต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้สอนการติดตั้งโปรแกรม Sony Vegas ไปนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะเอาแบบเบสิกเลยนะครับสำหรับการตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นนะครับกับตัวโปรแกรม Sony Vegas Pro 15นะครับผมVegas Pro 15นะครับขอเรียกตามชื่อมันเนาะเดี๋ยวคนหาว่าเรียกผิดอีกนะครับผมโอเคนะครับก็ง่ายๆครับวิธีที่เราจะเอาวิดีโอเข้ามาเราอาจจะไปที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่ Open ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์มาหรือว่ามาที่ตัวนี้ก็ได้นะครับ Ctrl O นะครับหรือว่าลากไฟล์มาใส่ก็ได้นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาอธิบายก่อนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ย All Media ก็คือพื้นที่ที่เราเอาไฟล์มานะครับเป็นไฟล์ที่เราเอามาเนี่ยจะอยู่ตรงนะครับ All Media นะครับผมก็ที่จริงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับผมส่วนตรงนี้ครับPanel ตรงนี้จะเป็นส่วนของการทำงานนะครับตัดต่อนะครับอันนี้จะเป็น Preview Screen หน้าจอดูนะครับดูวิดีโอของเราโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาตัดเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นวิดีโอนะครับที่อัดไปเมื่อกี้แหละนะครับเลือกลากเข้ามานะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้มันมีการโหลดนะครับเป็นการโหลดวิดีโอนะฮะอันนี้ตัวโปรแกรมก็จะถามว่า do you want to set your project video setting to match this media เราก็กด yes ไปนะครับผมวิดีโอจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมทีนี้วิธีที่เราจะตัดวิดีโอนะครับสมมุติว่าเราจะอยากตัดวิดีโอเราจะใช้เป็นคีย์ลัดนะครับผมไม่จำคีย์ลัดกันเนาะคีย์ลัดจะใช้เป็นตัว S นะครับ S snake งูนะฮะอันนี้จะเป็นการตัดแล้วก็ delete กดปุ่ม delete ได้เลยนะครับก็จะเป็นการลบทีนี้เราก็ลากมาต่อนะครับผมลากมาต่อปึ๊บนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือการตัดวิดีโอง่ายๆส่วนถ้าเกิดว่าเราลากวิดีโอเข้ามาเห็นไหมครับมันจะเหมือนเป็นเหมือนซ้อนกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดนึงนะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนการแบบเหมือนการ cross นะครับมันจะ cross อย่างนี้ฟึบรู้สึกว่าหน้าจอpreview จะแหลกๆนะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาปรับดูดับออโต้ลองปรับให้มันสั้นๆหน่อยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราสามารถที่จะใส่พวกtransition เข้าไปได้นะครับอย่างเช่นผมเอา 3D blind นะลากมาใส่ปุ๊บแล้วมันจะมีหน้าต่างอันนี้จะเป็นให้เราเลือกปรับแต่งนะครับตัวเอฟเฟกต์ลองดูเห็นไหมครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่มันจะไม่รู้ว่าทำไมมันแหลกๆนะฮะเห็นไหมครับลองเปลี่ยน preview เป็นออโต้ดูเห็นไหมครับนี่ปุ๊บอันนี้จะเป็นการใช้transition นะครับเวลาเราเลื่อนเมาส์นะครับมันก็จะเป็นการขยายนะครับในส่วนของวิดีโอของเรานะครับที่เราตัดใช้ตัดต่ออ่ะโอเคกด Ctrl Z นะครับคือการย้อนกลับนะครับกดได้หลายครั้งนะฮะผมจะย้อนกลับใหม่เลยนะครับโอเคนะฮะกลับมาใหม่เลยปึ๊บทีนี้เดี๋ยวผมจะขอตัดวิดีโอตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าจะต้องเอาไปอัปโหลดลง Channel นะครับก็จะมี intro นะฮะตัว intro ตัวนี้จะอยู่ desktop intro ตัวนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเอาไว้สุดปึ๊บอันนี้ก็คือต่อแล้วนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งวิดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ไม่จำเป็นต้องตัดอะไรมากเนาะนะครับมีแค่อินโทรใส่อินโทรเฉยๆนะฮะแล้วก็ตอนจบอาจจะทำให้มันเฟดนะครับเฟดเอาเราสามารถเลือกตรงมุมนี้นะเอาเมาส์มาชี้ตรงมุมนี้แล้วเราก็ลากเข้ามาอันนี้จะเป็นการเฟดมาดูการเฟดเป็นยังไงลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับการเฟดก็คือจะเหมือนค่อยๆดับลงนะครับก็จะทำให้จบสวยๆนะฮะไม่ใช่ดับไปปึ๊บไปเลยนะครับผมโอเคครับก็ส่วนอื่นตรงนี้จะเป็นเสียงนะครับเราสามารถปรับความค
ความดังความเบาได้นะครับตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงได้ตรงนี้นะครับตรงวอลลุ่มตรงนี้นะครับโดยค่าปกติก็จะอยู่ที่ศูนย์เนาะนะครับเราสามารถเพิ่มได้เสียงก็จะดังขึ้นนะฮะอันนี้เอาเป็นค่า default นะครับแล้วก็ส่วนตรง setting นะครับหน้าโปรเจกต์ property ของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับตรงนี้นะครับก็ปรับตามนี้เลยก็ได้นะครับเฟรมเรทบางคนอาจจะอยู่ที่30หรือ29นะครับ29หรือ25ส่วนความชัดเนี่ยผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ1280720นะครับก็ตามนี้นะฮะปรับตามนี้เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าการตั้งค่าที่ดีที่สุดเนี่ยมันต้องปรับตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าคร่าวๆค่า default มันก็โอเคอยู่แล้วนะครับผมหรือใครอาจจะมาเลือกตรงนี้ก็ได้อยากจะได้เป็น1080นะครับผมตรงนี้ก็มาเลือกได้เนาะนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้นะครับผมถึงไหนแล้วตรงนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับผมอันนี้จะก็เป็นแท็บเครื่องมือปกติธรรมดาครับเราสามารถที่จะเซฟได้สมมตินะครับสมมุติว่าเราอยากจะเซฟไฟล์ไว้ทำงานต่อเราก็เลือกมาที่ Save As นะครับผมซึ่งในตัว Sony Vegas เนี่ยมันจะมี Render As ตัวนี้ก็คือทำเป็นวิดีโอกับ Save As นะครับ Save As ก็คือเป็นการเซฟไฟล์มันจะเป็นนามสกุล VEG นะฮะเดี๋ยวจะมาลองดูผมจะเซฟไฟล์ว่า Edit แล้วกันนะครับแล้วก็เซฟผมกดออกทีนี้ถ้าเราจะกลับมาแก้ไขกลับมาตัดต่อเนี่ยไฟล์มันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ Edit ก็กดดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับผมปึ๊บนะครับชึบนะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดจะเซฟไฟล์เนี่ยแล้วก็สมมุติว่าเรามีพวกรูปภาพอะไรเงี้ยนะครับเราควรที่จะให้มันอยู่ด้วยกันนะครับไม่งั้นถ้าเราเผลอไปลบออกเนี่ยมันจะถามหาไฟล์นะครับแล้วไฟล์นั้นก็จะหายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับเอายังไงดีนะสมมุติว่าผมเอารูปภาพอันนี้อะไรดีเอารูปภาพอันไหนดีเอาอันนี้ก็ได้เอาเป็นโลโก้แล้วกันนะฮะเอาเป็นโลโก้แล้วกันปึ๊บเอามาใช้สมมุติผมลากมาอย่างนี้นะเอาไว้ตรงนี้นะเห็นไหมครับก็พออินโทรจบก็จะแสดงโลโก้อย่างนี้นะครับผมทีนี้ผมกดเซฟนะครับแล้วผมก็ออกทีนี้ผมเอาโลโก้เนี่ยไปไว้ที่อื่นสมมุติเอาไปไว้ในมายเลอร์ไอตัวโฟลเดอร์นี้ชึบทีนี้เราลองกดดับเบิลคลิกมานะครับเปิดไฟล์ใหม่มาเห็นไหมครับว่าคือมันหาไฟล์ไม่เจอเพราะปกติตอนแรกมันอยู่เดสก์ท็อปใช่ไหมครับทีนี้เราย้ายไปไฟล์ย้ายไปไว้ที่อื่นอะนะครับผมมันก็จะถามว่า what do you want to do นะครับก็คือ search for missing file หาไฟล์ที่หายไปไหมหรือว่าอะไรงี้หรือว่าจะเลือก ignore ก็คือไม่สนใจแล้วก็นะครับผมถ้าเรากด search เนี่ยมันก็จะหานะครับแต่ถ้าไฟล์นั้นถูกลบก็เรียบร้อยครับหาไม่เจอเราก็ต้องอาจจะต้องทำใหม่หรือว่ากด ignore ไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมไฟล์มันก็จะหายไปเห็นไหมครับคืออันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าใครจะเซฟไฟล์อะไรเงี้ยก็ระวังด้วยเผื่อแบบเซฟปุ๊บของทุกอย่างเนี่ยไฟล์ทุกอย่างรูปภาพวิดีโอซาวด์เอฟเฟกต์อะไรควรจะอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการง่ายต่อตัดต่อการตัดต่อครั้งต่อไปนะครับอาจจะส่งให้เพื่อนที่ทำเป็นตัดต่ออะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะกลับมาตัดต่อใหม่แล้วก็ควรจะเก็บรวมกันไว้นะครับโอเคนะฮะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้เราเบื้องต้นเนาะเบสิกพื้นฐานก็ยังไม่ลงลึกอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวเอฟเฟกต์กันนิดนึงดีกว่านะครับเอฟเฟกต์ก็เราเลือกใช้ได้ตามสบายนะฮะจะมีหลายตัวเลยสมมติว่าผมเอาเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยทีวีลุกเอามาใส่ปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันก็จะเป็นมันจะเป็นเอฟเฟกต์อะไรประมาณนี้เอานี่มาเห็นไหมครับตัวโปรแกรมนะครับตัวเอฟเฟกต์ตรงนี้เราสามารถคลิกตรงนี้นะฮะแล้วเราก็กด X ไปถ้าเราไม่ชอบนะครับหรือว่าจะลบออกอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็น Media Generator นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกสีนะฮะอะไรพวกนี้นะครับเป็นเครดิตโลมีเครดิตด้วยนะลองมาใส่ดู
อันนี้จะเป็นเครดิตนะฮะโอเคครับอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นเครดิตสมมุติว่าเราตัดต่อเป็นงานห้องเงี้ยนะครับใส่ชื่อผู้กำกับนักแสดงอะไรก็ว่าไปนะครับก็มาเลือกใช้กันดูได้นะครับนะครับโอเคนะฮะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเนาะนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรนเดอร์แล้วอันนี้คือจะทำให้เป็นคลิปแล้วนะให้มันเป็นวิดีโอแล้วนะครับผมเราก็จะมาที่ไฟล์แล้วก็เลือก render as นะครับตัวนี้นะครับสำคัญมาก render as นะครับผมปุ๊บรอสักครู่นะฮะมันจะขึ้นหน้าต่างมาอย่างนี้แนะนำนะครับให้เลือกเป็นตัว Sony AVC/MVC นะครับผมแล้วเราก็เลือกไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับนี่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้าคอมใครแรงอาจจะเป็น1,900นะครับหรือใครต้องการความคมชัดเนี่ยนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือ WMV นะครับตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ก็แนะนำเป็น5 Mbps หรือไม่ก็6 Mbps นะครับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น Sony AVC นะแล้วก็เลือกไปที่อินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็มาเลือกตรง Customize อันนี้เราสามารถ Custom มันได้เฟรมเรทผมจะให้มันเป็น60เลยนะครับ59ตัวนี้เลยแค่นี้นะครับแล้วก็กดโอเคจึบมันจะถูกทำการคัสตอมจะเป็นเหมือนมีวงเล็บแล้วก็ดอกจันนะครับทีนี้เรากดเรนเดอร์เลยครับผมกดเรนเดอร์เลยนะเปิดไฟล์โฟลเดอร์ที่เราจะให้มันที่อยู่โฟลเดอร์ปลายทางนะครับผมให้มันอยู่ที่นี่นะครับเราเปลี่ยนได้อาจจะบราวให้มันอยู่เดสก์ท็อปอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนชื่อคลิปนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็นสอนลงโปรแกรม Vegas Pro 15 Full โปรแกรมตัดต่อแล้วกันตัดต่อวิดีโอสุดเจ๋งนะครับผมโอเคแล้วก็เรนเดอร์ไปเลยชึบขั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเปคคอมพิวเตอร์ของเราแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครสเปคต่ำเนี่ยอาจจะเรนเดอร์ช้ามากนะครับผมอาจจะเรนเดอร์ช้าแต่ถ้าใครแบบ i5 i7 i9 นะครับ i12 นะครับอย่างนี้ก็อาจจะเร็วปี๊ดๆนะครับตรงนี้ก็คือเวลานะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะฮะเอาขึ้นไปแล้วนะครับผมก็เวลาคือถ้ามันคงที่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะค่อยๆลดนะครับอันนี้ก็ยังไม่คงที่เท่าไหร่มันก็บางทีอาจจะมีเด้งไปบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็คือเวลาที่ใช้นะครับผมเวลาที่ใช้ไปอันนี้ก็คือเวลาที่มันจะเรนเดอร์เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับเราก็รอไปแต่ว่าวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเกรงว่ารอแล้วมันจะนานนะครับพอเราเรนเดอร์เสร็จมันก็จะได้เป็นวิดีโอนะครับที่เราต้องการที่เราทำนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ